สวัสดีค่ะ Welcome to Travel with Peony Vlogs นะคะหัวหินนะคะก็เป็นทริปประจำปีของทุกๆปีอย่างที่เคยบอกไปในวล็อกหัวหินวล็อกแรกเนาะนี้ก็จะเป็นผ่านมาแล้วปีหนึ่งเร็วมากเลยแล้วก็จะกลับไปที่หัวหินอีกครั้งนะคะปีที่แล้วไปหัวหินรอบเดียวเป็นเรื่อง Amazing มากเพราะปกติต้องไปอย่างต่ำ2รอบเดี๋ยวดูก่อนว่าปีนี้จะได้ไปสักกี่รอบนะคะแต่ยังไงก็ต้องมีอย่างต่ำเนี่ยแหละแน่ๆเลย1รอบต้องไปวาดรูปที่ชิเคด้าแล้วก็ต้องไปกินซีฟู้ดร้านประจำกันเย่ตามไปเที่ยวกันค่ะวันนี้นะคะรถตรงพระราม2เข้าสมุทรสงครามติดมากติดยาวแบบยาวอ่ะทำให้การเดินทางล่าช้าไปเลยปกติก็ออกจริงๆไม่ได้ออกสายขนาดนี้นะคะปกติแล้วปีก่อนๆอย่างเงี้ยวันปีนี้ดันชะล่าใจเห็นว่ามันเป็นวันอาทิตย์ด้วยอ่ะก็คิดว่าเออคนมันคงไม่เยอะหรอกสรุปเขาติดทำสร้างทางนะก็ตอนนี้เที่ยงนิดๆแล้วนะคะยังไม่หลุดตรงนี้เลยยังไม่ถึงพอร์โตชิโน่เลยด้วยเดี๋ยวต้องเร่งแล้วล่ะถ้าหลุดตรงนี้ไปได้นะอันนี้มาแวะพอร์โตชิโน่นะคะซื้อของในฟู้ดแลนด์นิดนึงแล้วก็รีบเตรียมขึ้นรถแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็สายมากแล้วนะนี่จะต้องเป็นการถึงหัวหินที่ช้าที่สุดในประวัติศาสตร์การไปต่างจังหวัดเลยเพราะว่าปกตินี่ไม่เคยช้าขนาดนี้นะคะเวลานี้นี่อย่างน้อยๆต้องถึงช้าแบบอ่ะเพชรบุรีใกล้ชะอำอะอย่างต่ำตอนนี้อยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะตอนแรกนะว่าจะออกจากพอร์โตชิโน่แล้วเราก็จะตรงไปหัวหินเลยแต่ทนไม่ไหวนะคะสุดท้ายต้องแวะกินข้าวที่ตอนนี้อยู่เพชรบุรีนะร้านข้าวแกงชื่อร้านว่าตาโตนะคะก็กับข้าวน่ากินดีแล้วก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ปริมาณโอเคก็แวะกินง่ายๆเดี๋ยวรีบไปต่อไปกว่าที่คิดซะหน่อยไม่เคยมาถึงหัวหินเย็นขนาดนี้มาก่อนนะคะนี่ตอนนี้4โมง20โอ้ my god ปกติบ่าย3ก็ถือว่าเย็นมากแล้วนะนี่4โมงเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมนะรอบนี้กลับหัวหินนะคะเป็นโรงแรมไม่ได้พักเอสเคปมาประมาณ2ปีแล้วนะคะนี่กลับมาพักไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่คิดว่าคงไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่หรอกเนาะน่าจะพัฒนาดีขึ้นด้วยซ้ำเดี๋ยวพอเราเช็คอินเสร็จนะคะเราคงคืนนี้คงไปหาอะไรกินก่อนนะอาจจะเป็นแบบร้านทั่วไปหรือไม่ก็หมูกระทะง่ายๆแล้วก็กลับโรงแรมนอนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปกินครัวลุงจากัน2คืนติดเหมือนเดิมแล้วก็ทัวร์กินอาหารในตลาดโต้รุ่งเหมือนปีที่แล้วเลยโรงแรม Escape นะคะจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับตรงข้ามห้าง Blueport นะคะของห้างใหญ่ๆที่อยู่ติดกับ Intercontinental เนาะโรงแรมพอเราเห็นเนี่ย Blueport แล้วก็สะพานข้ามไป Blueport นะคะของ Intercon ก็ชะลอได้เลยเดี๋ยวเตรียมเลี้ยวซ้ายนะในห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรูมทัวร์กันอันนี้เป็นห้องไทป์ที่สามารถเปิดระเบียงแล้วออกไปที่สระว่ายน้ำได้เลยนะคะก็จะอยู่ข้างนอกตรงนู้นนี่เป็นเตียงนอนแล้วก็ตัวนี้เป็นทีวีแล้วก็ห้องน้ำนะคะประมาณนี้ฝักบัวเรนชาวเวอร์
อ้อยเจ็บก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรแบบเวอร์วังอลังการมากแต่ถือว่าครบแล้วก็สบายนะคะนอนสบายมากบวกกับพนักงานบริการดีสิ่งอำนวยความสะดวกครบแล้วก็ถึงจะไม่ติดหาดนะแต่เดินแค่แบบประมาณ 2-3 นาทีก็ถึงแล้วอะเดี๋ยวเราจะไปทัวร์หาดกันด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะสักพรุ่งนี้หรือไม่ก็มะรืนเดี๋ยวดูก่อนเป็นอีกโรงแรมในหัวหินที่แนะนำนะคะถ้าเกิดใครที่แบบชอบความสะดวกสบายแล้วคือเขาไม่ได้ตั้งไกลจากตัวเมืองมากเนาะอยู่ตรงข้ามห้างบูพอร์ตเลยด้วยแล้วก็ขับไปนิดนึงก็ใกล้ตลาดโต้รุ่งตรงไปนิดนึงก็เป็นเขาตะเกียบแล้วนะคะก็คือถือว่าทำเลแบบดีอ่ะที่นี่มีสปาด้วยนะคะมีสปามีเครื่องเล่น DVD มี DVD ให้เช่ามีหนังสือให้ยืมอ่านแล้วก็มีกู๊ดไนท์ดริงค์ด้วย 20:00 ถึง 4:00 สามารถไปขอเครื่องดื่มได้นะคะฟรีที่ห้องอาหารแล้วก็มีบริการตักบาตรด้วยตอนเช้าที่ชายหาดหัวหินก็แต่ว่าอันนี้เหมือนมีค่าบริการเนาะก็ต้องแจ้งเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดใครจะตักบาตรตอนเช้าเนี่ยก็ต้องโทรแจ้งก่อน 1:00 นะคะเขาจะเตรียมของไว้ให้แต่เราพักที่นี่สักประมาณนี่เป็นรอบที่4หรือรอบที่5แล้วไม่รู้นะไม่เคยตักบาตรเลยไม่ตื่นก็ ไม่เคยตื่นเลยจ้าส่วนใหญ่ก็กินอาหารเช้าอย่างเดียวนะคะที่นี่อาหารเช้าถึง 11:00 นะถือว่าให้นานมากนะคะปกติโรงแรมอื่นๆเนี่ย 10:00 10:30 ก็จะหมดเวลาแล้วที่นี่ก็ 11:00 นะคะอันนี้วิวข้างนอกระเบียงเนาะก็จะเป็นอย่างนี้เอาไว้นั่งเล่นได้มีโต๊ะให้วางเครื่องดื่มวางของกินแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางนะคะก็รู้สึกว่าที่นี่อ่ะชอบนะเพราะว่าเป็นโรงแรมที่เข้ามาแล้วรู้สึกเงียบสงบทั้งที่ติดถนนใหญ่เลยนะคะแต่ว่าพอเข้ามาในเขตโรงแรมปุ๊บมันรู้สึกว่าแบบได้พักผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยผูกพันเนื่องจากแขกโรงแรมเขาน้อยนะคะแล้วเรามาวันธรรมดาด้วยอ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปชิเคด้ากันนะคะเดี๋ยวไปหาไม่แน่ใจว่าจะกินหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะไปวาดรูปแล้วก็ถ้ามีอะไรกินเดี๋ยวลองแวะดูเนาะตอนนี้6:00กว่าแล้วนะคะเราก็วาร์ปมาชิเคด้ามาวาดรูปนะนอกจากที่คิดว่าจะไปหาร้านนั่งกินข้าวนะคะเมื่อกี้ก็เดินผ่านแทมมารีนมาร์เก็ตที่อยู่ติดกับชิเคด้านะก็ได้ความว่าเดี๋ยวจะซื้ออาหารตรงนั้นแหละกลับไปกินโรงแรมนะคะเจอร้านวาดรูปแล้วนะคะแต่ตอนนี้พี่คนวาดเขาไปเข้าห้องน้ำก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงชิเคด้าแล้วก็ตลาดเดอะแทมารีนแล้วนะคะเราแวะซื้อของกินที่ตลาดแทมารีนมาร์เก็ตเยอะมากอย่างที่ถ่ายมานะก็มีซื้อกุ้งเผามาด้วยนะคะมันเป็นร้านซีฟู้ดที่แบบเขามาขายที่ตลาดแทมารีนก็เกือบโลนะประมาณ7ขีด300บาทถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าตัวไม่ได้ใหญ่มากก็พอกินแบบแก้หายอยากเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อในตลาดเนาะตลาดโต้รุ่งวันนี้ก็กินอย่างนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็มีซื้อผัดไทยหอยทอดอย่างละกล่องนะคะแบ่งกินกับแฟนแล้วก็มีหมึกย่างก็มีหมึกย่างนะคะแล้วก็มีซื้อเนยกรอบมาด้วยนะเป็นขนมเอาไว้กินอะไรเงี้ยวันนี้ก็เดี๋ยวจะกลับโรงแรมแล้วค่ะชิวๆกลับโรงแรมแล้วนะคะก็กว่าจะกลับมาได้นะรถติดมากมันติดหยุดยาวนะคะปกติเราไม่เที่ยวช่วงหยุดยาวแต่ว่ารอบนี้เราพลาดนะเราแบบเราจองมาโดยไม่รู้ว่ามันเป็นหยุดยาวเราก็เลยต้องยอมรับผลไปนะคะนี่ก็3:00กว่าแล้วเดี๋ยวต้องรีบกินข้าวอันนี้เป็นกุ้งเผาที่ซื้อมาแล้วก็มีปลาหมึกแล้วก็อันนี้เป็นผัดไทยนะคะแล้วก็หอยทอดเนี่ยมีเท่านี้แหละ Good afternoon เที่ยงวันที่2นะคะในหัวหินปี2019
เราตื่นสายนะคะไม่ได้กินอาหารเช้ากลับมาดึกกว่าจะได้กินกินมื้อเย็นก็ 3-4 ทุ่มใช่ไหมแล้วเราก็เที่ยงคืนก็น็อกเลยหลับเพราะว่าคืนก่อนเดินทางก็นอนน้อยนะคะไม่ค่อยได้นอนก็เลยง่วงมากตอนนี้ก็เที่ยงนะคะเที่ยงพอดีกำลังจะขึ้นเขาตะเกียบไม่ได้ขึ้นหรอกคือไปทางเขาตะเกียบอะไปกินข้าวเที่ยงกันนะคะแล้วเดี๋ยวก็หลังกินอาหารเที่ยงเสร็จเราจะไปแมคโครไปซื้อซาชิมิใช่ไปซื้อแซลมอนไปซื้อแซลมอนซาชิมินั่นเองเป็นตามธรรมเนียมของ Peony Vlogs นะคะเวลามาเที่ยวต่างจังหวัดก็จะชอบกินแซลมอนเนาะก็หลังจากเดี๋ยวพอกินข้าวไปแมคโครแล้วก็น่าจะกลับโรงแรมแล้วนะคะวันนี้เรามากินร้านวิไลวันนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันอันนี้เป็นขนมปังกระเทียมชีสนะคะแล้วก็อันนั้นเป็นข้าวอะไรนะข้าวผัด3สีกับไก่ข้าวผัด3สีกับไก่มะนาวของแฟนนะคะส่วนของเราสั่งไปเป็นเพนเน่ซอสครีมเห็ดแต่ว่ายังไม่มาอันนี้เป็นซุปเห็ดนะคะสั่งมากินรองท้องตอนนี้ออกจากวิไลวันแล้วนะคะแล้วก็จะมาจะไปกำลังจะไปแมคโครแต่ว่าเราจะแวะซื้อน้ำร้านตรงนี้ก่อนร้านมันอยู่ตรงข้ามซอย51นะคะมันเป็นร้านที่เราค้นพบมาไม่นานมานี้เพิ่งมาเปิดนะเป็นร้านแบบแนวแปลกๆนิดนึงคือเราต้องโทรศัพท์เข้าไปสั่งนะคะเจ้าของร้านอ่ะเขาจะไม่ให้เห็นหน้าคือเขาจะให้โทรศัพท์สั่งแล้วก็แบบเครื่องดื่มก็จะเหมือนออกมาในช่องอะไรแบบนี้เดี๋ยวลองไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่นะคะร้านอยู่ตรงนี้นี่ข้างหน้าลินลินชื่อร้านว่าลินลินนะแล้วก็มีที่ให้นั่งด้วยน่ารักดีเดี๋ยวเราไปสั่งกันเนาะวิธีสั่งนะคะคือเราก็กดอันนี้แล้วเขาจะโทรออกมาที่โทรศัพท์อันนี้เรารับแล้วเราก็สั่งเมื่อกี้สั่งไปแล้วอ่ะลืมกดถ่ายแล้วก็เขาจะมีช่องตรงนี้นะรอเอาไว้สำหรับรับเงินแล้วก็รับเครื่องดื่มนะคะนี่ออกมาแล้วนะบอกว่าถ่ายไม่ทันแต่ว่าถ่ายในสตอรี่ IG ทันนะคะเดี๋ยวเอาคลิปมาลงได้เนาะแล้วก็ได้มาแล้วนะทวนละ19บาทเองอะซื้อแซลมอนเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะตรงกลับโรงแรมเลยนะแล้วก็คงนอนแผ่ตากแอร์ชิลๆรอแดดร่มถ้าเกิดว่าแดดร่มแล้วอาจจะลงไปเล่นน้ำนะไม่แน่ใจนะคะดูก่อนมาว่ายน้ำสระนะคะตอนแรกจะเดินไปทะเลแต่ว่าฟ้าหึมๆเหมือนฝนจะตกก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่เดินไปเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราค่อยเดินไปดีกว่าแบบรออากาศมันชัวร์ว่าฝนจะไม่ตกเนาะอันเนี้ยมันลงเม็ดละ เดี๋ยวเลยเล่นน้ำสระอยู่แถวนี้นะคะนี่เมื่อกี้เราเดินออกมาจากห้องพักก็เดินมาเจอสระว่ายน้ำเลยแล้วเดี๋ยวต้องเก็บกล้องแล้วเดี๋ยวว่ายน้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินที่ตลาดต้นลุ่งกันค่ะ A few moments laterตอนนี้ขึ้นจากสระแล้วนะคะอาบน้ำแล้วอะไรแล้วก็ดูไอรอนแมนภาคแรกนะแล้วก็กินแซลมอนซาชิมิที่ซื้อมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะแต่งตัวออกไปตลาดโต้รุ่งแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา 6:40 เมื่อกี้เดินไปสั่งข้าวร้านครัวลุงจ๋ามาแล้วนะคะแล้วก็มาเดินอีกฝั่งนึงตอนนี้เขาเปลี่ยนเหมือนจัดระเบียบตลาดใหม่ปกติเราจะแบบเดินตรงกลางใช่ไหมตอนนี้เรามาเดินด้านข้างแทนร้านนี้ก็เป็นอีกร้านที่มาซื้อทุกปีเลยนะคะอร่อยอยู่ในตลาดโต้รุ่งเดินเข้ามานิดเดียวไม่ลึกนะ
ี้นะคะถือว่าโชคดีมากได้ที่จอดรถเร็วแล้วก็ลงไปสั่งร้านอาหารคนไม่เยอะแต่จริงๆร้านลุงจ่าเนี่ยเขาทำเร็วมากอยู่แล้วต่อให้คนเต็มร้านหรือคนรอคิวใครจะมานั่งกินหรือจะมาสั่งกลับบ้านก็มาได้เลยเพราะว่าเขาบริการเร็วแล้วก็อาหารอร่อยราคาไม่แพงวันนี้เราสั่งกับเขาเป็นกุ้งเผาแล้วก็มีหอยเชลล์ทรงเครื่องกับหอยเชลล์อบเนยกระเทียมนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีซื้อแบบบาร์บีคิวอย่างที่ชอบด้วยแล้วก็มีผักทอดหมูทอดอะไรแบบเนี้ยคือกินแบบซื้อหลายๆอย่างมารวมกันนะคะง่ายๆแบบตามสไตล์ที่เวลามาหัวหินแล้วชอบกินของในตลาดโต้รุ่งก็อันนี้กลับมาโรงแรมแล้วนะคะแต่ว่าก่อนกลับห้องเราแวะขอ Good Night Drink เขาที่เขามีบริการนะเราก็มาขอได้ที่ห้องครัวเลยนะคะช่วง 2:00 น. ถึง 4:00 น.มีนมกับน้ำเต้าหู้ให้เลือกนะอันนี้ก็เป็นที่ซื้อมานี่หอยเชลล์เนยกระเทียมอันนี้กุ้งเผาบาร์บีคิวนะคะแล้วก็ผักทอดกินไปแล้วก็ดู Iron Man นะคะภาค 2ไปด้วยเพิ่งดูภาคหนึ่งจบไปเมื่อกี้นี้นะก่อนออกไปตลาดอะไรหลังจากที่เมื่อกี้นะคะกินมือค่ำเสร็จแล้วก็มีกินข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของหวานนะแต่ส่วนใหญ่แฟนกินนะคะเราไม่ได้กินเพราะว่าอิ่มแล้วก็ดูIron Man 2จบแล้วก็เมื่อกี้ต่อด้วยต่ออีกเรื่องนึงนะต่อภาคแรกนะคะจบไปเหมือนกันก็ตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่าแล้วหนาง่วงมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปกินข้าวเช้าให้ทันให้ได้ไม่งั้นรู้สึกเสียดายค่าโรงแรมที่จ่ายมามันรวมอาหารเช้าเมื่อวานก็ไม่ได้กินเดี๋ยวจะไปมากหน้านะคะแล้วก็จะนอนแล้วนี่วันนี้ใช้ของมามองเป็นชีสมาร์กสูตรอะไรสักอย่างฮิบิคัสเป็นดอกไม้เนาะดอกฮิบิคัสซื้อว่าจากเกาหลีตอนนั้นนะ1แถม1จำได้ใช้ดีมากเลยนะเจอก็ซื้อมาใช้ได้นะคะใช้ดีมากๆเดี๋ยวไปมาร์กหน้าแล้วก็ไปนอนแล้วค่ะกู๊ดไนท์นะคะเดย์2พรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายGood morning เช้าวันที่3ในหัวหินนะคะก็ลงมากินอาหารเช้าท่านนะวันนี้ตื่นเร็วประมาณ9โมงครึ่งนะคะก็เลยลงมากินอาหารเช้าท่านเย่ตอนนี้ก็ไปตักมาแล้วเรียบร้อยนะคะรายอาหารก็อย่างที่ถ่ายออกมาให้ดูนะคือถือว่าเยอะสำหรับโรงแรมที่มีห้องแค่40กว่าห้องนะคะก็จะบอกว่าเมื่อก่อนอาหารเขาแบบให้ตักไม่เยอะขนาดนี้นะตอนนี้ดูเหมือนเขาจะเพิ่มขึ้นมาตอนนี้เราออกมาซื้อก๋วยเตี๋ยวนะคะเอาไว้กินตอนบ่ายนะแน่นอนว่าร้านเดิมนะคะก๋วยเตี๋ยวที่เราชอบมากๆก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กัญญานั่นเองเย้ปีที่แล้วก็กินนะจริงๆกินทุกปีนะคะก็ออกมาซื้อเพื่อที่จะได้ให้แม่บ้านเขาทำห้องด้วยเพราะไม่งั้นเราก็ต้องรอเขาทำห้องนะแต่ว่าที่เนี่ยทำห้องเร็วจริงๆกินอาหารเช้าเสร็จบางทีกลับเข้าไปเขาก็ทำเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าห้องเขามีไม่เยอะเมื่อกี้เรามีแวร์ S&P นะคะซื้อน้ำมากินนะเพราะว่าถั่วแดงปั่นไม่มีเราเลยต้องหาอะไรมาแทนอันนี้เป็นของ S&P นะคะ Blue Cup เนาะเป็นเมนูที่ชอบก็คือ Strawberry Jelly อะไรสักอย่างอะจำไม่ได้เหมือนกันแต่เหมือนเป็นคล้ายๆนมปั่นนะคะแล้วก็มีเยลลี่สตรอเบอรี่อยู่ด้วยก็อร่อยดีWe'll be right back.
ังจากที่เราภาพตัดนะคะจากตอนที่ไปซื้อกาแฟที่บูคับก็ลืมกล้องเอาไว้ในรถแล้วก็เข้าโรงแรมไปนะก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะก็แค่นอนกลางวันนะแป๊บหนึ่งแล้วก็ตื่นมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลงน้ำไปทะเลไปทะเลนี่ก็ไปเอากล้องมาถ่ายทะเลแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไปทะเลเสร็จก็กลับมาอาบน้ำนะนี่แหละออกมาซื้อข้าวเย็นนะคะก็เดี๋ยวพอซื้อของเสร็จก็กลับเข้าโรงแรมแล้วค่ะออกจากตลาดแล้วนะคะวันนี้โชคดีกว่าเมื่อวานอีกอ่ะได้ที่จอดใกล้แบบใกล้มากเดินแค่49สิวันนี้ทำอะไรเสร็จเร็วมากแล้วก็ตลาดคนน้อยกว่าเมื่อวานด้วยมันก็เลยเร็วไปหมดเลยนะคะแล้วก็เลยทำเวลาได้ดีตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วน่าจะใช้เวลาในตลาดไม่เกิน20นาทีอ่ะแล้วก็เนี่ยขึ้นรถแหละเรียบร้อยเดี๋ยวกลับโรงแรมไปกินข้าวกันกลับมาถึงแล้วนะคะก็ภาพเหมือนเมื่อวานเลยมีหอยอยู่ขวากุ้งอยู่ซ้ายแต่วันนี้กินกุ้งแค่ครึ่งโลนะแล้วก็บาร์บีคิววันนี้ไม่มีผักทอดนะซื้อเป็นหมูสเต๊ะแทนค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา 2:00 แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวนอนแล้วพรุ่งนี้เช็คเอาท์ดูกับกัปตันอเมริกาวินเทอร์โซลเจอร์อยู่นะแต่น่าจะดูไม่จบหรอกเดี๋ยวจะปิดแล้วแล้วก็จะนอนแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะวันนี้ก็ day 4แล้วนะคะวันสุดท้ายของทริปหัวหินเราลงมากินอาหารเช้าทานอีกแล้วเย่เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรมากแต่ว่าเมนูอาหารไทยเขาเปลี่ยนนะคะจากเมื่อวานที่แบบเป็นกับข้าวมีอะไรบ้างนะไข่พะโล้แล้วก็แบบผัดมะเขือยาวอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะมีเป็นผัดซีอิ๊วมีผัดเผ็ดไก่อะไรเงี้ยแกงใต้อะไรสักอย่างแล้วก็เห็นว่ามีหมูหวานด้วยนะคะตอนนี้เราเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กำลังจะเตรียมเดินทางกลับกรุงเทพแล้ววันนี้เช็คเอาท์สายนิดนึงขอเช็คเอาท์เลทนะออกมาตอน 20:20 ก็ดูท่าแขกโรงแรมจะน้อยเขาก็เลยอนุญาตให้เราออกเลทได้นะคะขอปิดบล็อกวิดีโอหัวหินประจำปีของปี2019ไว้ที่นี่เลยนะคะไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วแหละก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ